ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะในการเจอกับทีมชาติจีนคือฟุตบอลอาชีพพี่มีแรงเยอะแต่ในไทยมันอาจจะใช้แรงมีแรงเดียวได้เพราะมันไม่ได้เก่งกันทุกคนอันนี้คือความเก่งนะแต่พี่ไปเล่นอยู่ข้างนอกพี่มีแต่แรงพี่สู้เขาไม่ได้เพราะมันเก่งทุกคนก็พี่ไปไล่พี่จะไปแย่งไงแต่พอบอลมาคุณมีแต่แรงเบสิกไม่ดีคุณก็เสียบอลเนี่ยคุณต้องไปไล่อ่ะสุดท้ายพี่เลือกอันไหนแต่สถิติมันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณเป็นนักฟุตบอลที่อาจจะโคตรเก่งเลยก็ได้ผิดพลาดแล้วเราต้องทำให้ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าเราเป็นชนาธิปเราผิดพลาดไม่ได้ไม่ใช่ตั้งแต่อยู่ไทยมาฤดูกาลไม่เคยยิงเยอะขนาดนี้เขาอยากเห็นบอลไทยมันยกระดับแบบสูงสูงจริงนักฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มันมีแววอ่ะพยายามส่งพวกเขาออกไปนอกให้ได้มากที่สุดเล่นกับโค้ชญี่ปุ่นอะไรสำคัญที่สุดแต่เขาจะไม่ให้แบบอยู่ๆแบบรู้มากที่จะแบบรอดักเขาไม่ชอบคนญี่ปุ่นไม่ชอบอย่าเก่งเกินโค้ชสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพี่พงษ์ยิ่งวันนี้สวัสดีครับชนาธิปสงกรสินนะครับอ่ะวันนี้นะครับมาพูดคุยกับเจนะครับก่อนที่จะถึงแมตช์สำคัญคฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะในการเจอกับทีมชาติจีนแต่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องนั้นได้เพราะว่าเจอกับเจเนี่ยก็มีหลากหลายเรื่องราวให้อัปเดตชีวิตกันนะฮะก็ส่วนมากที่จะถามเลยนี่ก็อาจจะเป็นในมุมของนักกีฬาจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นแบบเหมือนว่าเฮ้ยการไปเล่นต่างประเทศมาการกลับมาเนี่ยของผมก็จะไม่ถามให้เจต้องน้ำตาซึมไม่มีดราม่านะฮะอยากรู้ว่าไอ้คำว่าปรับตัวกับวงการฟุตบอลเนี่ยเราไปนู่นมันก็ต้องปรับถูกป่ะครับแต่มันแปลกอย่างนึงที่แบบไอ้ตอนเจกลับมาที่ BG เนี่ยนะฮะแล้วก็เล่นเมืองไทยมันมีคนบอกว่าเฮ้ยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันครับมันเป็นยังไงอ่ะก็เราก็ต้องปรับตามสภาพแวดล้อมอยู่แล้วคืออยู่ที่ญี่ปุ่นมันถ้าพูดเรื่องมืออาชีพคือเขาเป็นมืออาชีพที่ค่อนข้างมานานเนาะคือมันก็ค่อนข้างที่จะมืออาชีพมากกว่าถ้าพูดแบบตรงๆอ่ะคือมันเคี่ยวคือมันมือทุกทีมเป็นมืออาชีพจริงๆคือเป็นฟุตบอลจริงๆอ่ะเป็นฟุตบอลที่แบบเป็นสิ่งที่เขาปูพื้นฐานมาค่อนข้างที่จะเป็นมืออาชีพมากกว่าแต่เราอ่ะแล้วมันเครียดไหมต้องถามว่าไอ้การเป็นแบบนั้นมันเครียดมากไหมมันกดดันไหมมันไม่เครียดหรอกเพราะเราได้เล่นเราได้ทำงานที่เรารักถูกไหมแต่ว่ามันเครียดเพราะว่ามันก็มีสถานการณ์ที่ต่อสู้เนาะเราต้องต่อสู้กับเพื่อนร่วมทีมโดยส่วนใหญ่แล้วก็ต่อสู้กับ อีกทีมหนึ่งอะไรเงี้ยคือถามว่ามันเครียดไหมเราเป็นคนไทยเราไปแบบโนเนมดีกว่าคือมันก็ไม่มีอะไรเครียดเนาะไปก็แค่พิสูจน์ตัวเองมันเป็นลีกที่เป็นความฝันของเจด้วยแหละที่ไปไปต่อสู้ไปทำให้เขายอมรับแล้วก็ไปได้เล่นมีทั้งได้เล่นมีทั้งไม่ค่อยได้เล่นมันก็มีสองสถานการณ์ที่เราได้เข้าใจการเป็นนักฟุตบอลอย่างแท้จริงแล้วก็ได้ต่อสู้มาแต่ว่ากลับมาเนี่ยหลายคนแน่นอนที่บอกว่าต้องปรับตัวเพราะว่าเขาคาดหวังไว้ว่าแบบเฮ้ยชนาธิปกลับมาเนี่ยมันจะต้องยกระดับนักฟุตบอลไทยยกระดับสโมสรครับมันทำได้อย่างนั้นไหมอย่างที่แฟนๆบอลคิดไหมจะคาดหวังไงเขาต้องคาดหวังเจเล่นทีมอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะเว้ยมันจะพูดไงอยู่ๆจะให้มาผมมาเลี้ยงยิงคนเดียวมันก็ไม่ใช่นะ hey, ฟุตบอลมันก็เล่น11คนอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราแต่ทุกครั้งที่เราเล่นเราแค่อยากมีผลงานที่ดีนะคือซึ่งโอเคแหละคือมันก็มีระหว่างที่เรายิงประตูเยอะคนก็จะเห็นว่ายิงประตูเยอะแต่อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมกับคนที่เล่นดีแต่อาจจะไม่ได้มีสกอร์หรือแอสซิสต์มันก็มี2รูปแบบเนี่ยในการดูฟุตบอลนะเนาะอันไหนสำคัญกว่ากันครับมันสำคัญทั้ง2อย่างสมมุติว่าพี่ไม่มีประโยชน์ต่อทีมเลยอยู่ๆมายิงปุ้งเข้าคนบางคนไปดูไฮไลท์เห็นไอ้นี่สุดยอดสุดยอดถูกมั้ยอันนี้คือคนที่ไม่ดูบอลแต่คนดูบอลผมบอกวันนี้คนเนี้ยโหเป็นทุกอย่างเลยแต่ยิงไม่ได้แอสซิสต์ไม่ได้แต่เล่นโคตรดีเลยพอมาดูไฮไลท์ไม่ปรากฏเล่นไม่ดีพี่เข้าใจมันก็มีแบบนี้พี่เข้าใจปะอ่ะแล้วอย่างชนาธิปอันนี้ผมถามให้ชัดขึ้นว่าแบบเราต้องปรับตัวไหมหลังจากที่เมื่อก่อนเราเล่นอีกแบบนึงถูกป่ะเมื่อก่อนเจมไม่ได้อย่างนี้ถูกไหมครับสมัย18เนี่ยโอ้โหปืดอ๋อใช่มันจำเป็นต้องปรับถูกป่ะคือฟุตบอลโอ้โหสมัย18มันก็เหมือนเปรียบฟุตบอลเด็กฟุตบอลเด็กอ่ะมันจะเป็นฟุตบอลที่แบ
มันไม่มีทามมิ่งมันจะเป็นฟุตบอลปุ้ง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 ก็คือเตะไปชักว่ามาเพราะตัวเล่นแบบมีแรงวิ่งเพราะเราเพราะเรามีความแข็งแรงเรามีแรงวิ่งแต่พอเราโตขึ้นมาเขาเรียกว่าเราเล่นฟุตบอลที่มันฉลาดมากขึ้นเป็นมากขึ้นเรารู้จังหวะมากขึ้นถามว่าคุณคือฟุตบอลอาชีพพี่มีแรงเยอะแต่ในไทยมันอาจจะใช้แรงนะมีแรงเดียวได้เพราะมันไม่ได้เก่งกันทุกคนอ่ะอันนี้คือความเก่งนะแต่พี่ไปเล่นอยู่ข้างนอกอ่ะพี่มีแต่แรงอ่ะพี่สู้เขาไม่ได้หรอกเพราะมันเก่งทุกคนก็พี่ไปไล่พี่จะไปแย่งไงแต่พอบอลมาคุณมีแต่แรงเบสิกไม่ดีคุณก็เสียบอลเนี้ยคุณต้องไปไล่อ่ะสุดท้ายพี่เลือกอันไหนก็ต้องเก่งดิมันต้องมีทักษะมันต้องมองไว้ก่อนมันต้องมีความรอบรู้ใช่นะฮะเพราะว่าถ้าคุณวิ่งอย่างที่เจบอกโอ้โหอันนี้มันก็ส่งเราเป็นลิงเลยคือมันก็มีหลายเรื่องที่มันแบบค่อนข้างที่จะงงนิดนึงอ่ะมันถ้าอธิบายเป็นรายละเอียดมันอาจจะเยอะมากใช่ใช่ใช่ซึ่งอย่างที่ผมบอกสถิติมันก็สำคัญเลยครับเพราะว่าสถิติมันคือตัวเลขที่บ่งบอกแต่สถิติมันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณเป็นนักฟุตบอลที่อาจจะโคตรเก่งเลยก็ได้คือมันหลายๆอย่างมันมีปัจจัยหลายๆอย่างแต่คือเราก็แค่มองตัวเราว่าสมมติว่านัดนี้เหมือนเราจะมาเฮ้ยเราเสียบอลกี่ลูกวะเสียบอลเยอะคือมันก็คนอ่ะผมก็มีผิดพลาดนะผิดพลาดแล้วเราต้องทำให้ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าเราเป็นชนาธิปเราผิดพลาดไม่ได้มันไม่ใช่คือผมก็เป็นมนุษย์แต่ว่าในทุกครั้งที่เราลงเล่นเราจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็อยากมีสิ่งที่มันมีตัวเลขอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาแบบไม่ทำอะไรเลยยิงเล่นไม่ดียิงเงี้ยคนดูบางคนเขาก็ตัดแค่ไฮไลท์มาดูจังหวะแต่คือเราอยากมีส่วนร่วมกับเกมเราอยากทำให้ตัวเองมีประโยชน์ต่อทีมให้มากที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งในทุกๆเกมอะไรเงี้ยตอนนี้ทุกถ้วยผมก็ยิงไป9คนเยอะนะก็เหมือนแบบเราตั้งแต่อยู่ไทยมาฤดูกาลไม่เคยยิงเยอะขนาดนี้อ๋อเหรออันนี้คือยิงเยอะที่สุดถ้าตั้งแต่อยู่ไทยมาตอนอยู่ไทยเมื่อก่อนจะแอสซิสต์เยอะนะฮะแต่ก็ต้องบอกนะว่าถ้าถามว่าในมุมนักฟุตบอลนะเมื่อกี้ที่บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะหายไปทั้งเกมแล้วแบบอยู่ๆมากองหน้าถึงเป็นกองหน้าแล้วเปี้ยนยิงอย่างนี้สมมติถ้าจะให้เจเลือกคนเนี้ยเจจะเอาไว้ไหมคือผมจะอธิบายว่าสมมติว่าคือการยิงประตูเข้ามันมีประโยชน์ต่อทีมอยู่แล้วเพราะว่ามันสามารถมันชนะไงมันชนะแต่ว่าวันนั้นเขาแต่ถ้าจะพูดไงอีกนัดนึงเขาอาจจะแบบมาปรับเราต้องบอกวิธีการเขาคือทุกคนอ่ะมันไม่มีใครเล่นดีทุกนัดไงแต่ว่าเราต้องมาดูข้อผิดพลาดดูวิดีโอดูวิธีการยืนวิธีการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมฟุตบอลมันเล่นก็ต้องปรับไปใช่แต่ถามว่ามันก็มีแบบประเทศที่ลงมาไม่ทำอะไรยิงเงี้ยพอเอาไว้ก่อนดิใช่พอไปเจอแบบระดับฟุตบอลระดับสูงที่บางทีเราต้องเล่นอ่ะคือมันเล่นไม่ได้คือมันก็มีคือมันไม่ใช่ว่าแบบมันคือตรงนี้ก็เหมือนที่เวลาเขาเอามาเปิด YouTube แล้วมาขายให้คนไทยแล้วคนไทยก็ซื้ออ่ะเอาซื้อดิทำไมมันง่ายดีอ่ะจะไปบินไปดูทำไมอ่ะก็ดู YouTube ดิก็จะเป็นสไตล์นั้นแหละคือเขาต้องเลือกขายของที่มันอย่างนี้ตลอดถูกไหมล่ะอ่ะนะครับอ่ะเอางี้ดีกว่าการกลับมาเนี่ยโอเคแหละเราก็ได้เห็นชนาธิปในหลายๆบทบาทถ้าพูดถึงบอลไทยเนี่ยเราอยากพัฒนาทุกคนในบอลไทยผมเชื่อได้เลยนะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่แฟนบอลผู้บริหารเลยเขาอยากเห็นบอลไทยมันยกระดับแบบสูงสูงจริงตอนนี้เจคิดว่าเอาขึ้นลิฟต์เลยเร็วหน่อยมันทำยังไงให้บอลไทยมันยกระดับได้ทั้งหมดในมุมมองผมเลยแบบตรงๆนักฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นแบบเด็กที่มันมีแววอ่ะพยายามส่งพวกเขาออกไปข้างนอกให้ได้มากที่สุดนี่ไงเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะใช่คือญี่ปุ่นเกาหลีอยากให้ไปนะใช่เพราะว่าคือการซ้อมในไทยมันไม่มีทางที่จะเข้มข้นได้เท่ากับที่นู่นมันไม่ใช่แค่การซ้อมอ่ะการซ้อมอ่ะมันมีตัวเลขมันก็บางทีก็ทำตัวเลขให้มันครบๆอ่ะแล้วก็เลิกถูกปะล่ะ GPS อ่ะแต่ถามว่าเมื่อก่อนยุคที่พี่สมัยก่อนย้อนไป10ปี GPS มีเหรอในไทยไม่มีสิมึงซ้อมไม่ดีซ้อมกว่าคุณจะเล่นได้อันนี้มันคือประสบการณ์ดีกว่ามันพูดจากสิ่งที่เราเห็นมาแม้กระทั่งอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซ้อมไม่ดีอ่ะทำไม่ได้เรื่องนี้ทำจนกว่าจะได้ยิงไม่ได้ยิงจนกว่าจะได้แล้วค่อยเลิกแม้กระทั่งแบบคุณฟุตบอลมาเล่น90นะแต่ว่าบางทีซ้อมเหนื่อยแล้วมันอาจจะต้องมีก๊อก2ที่แบบเอ้ยฝืนนิดนึงเพราะว่าคนทุกคนอ่ะเวลาเราเหนื่อยอ่ะความคิดเราจะช้าลงขากำลังขาเราจะหมดลงแต่ถ้าเราฝึกไม่ได้ฝึกทุกวันนะฝึกบางวันน่ะให้มันอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงมันต้องการอันนี้ใช่มั้ยมันต้องการนะใช่คือถ้าเราเอาตรงคือเมืองนอกเค้ามีลีกพวกเขาวิ่งแบบถึงตลอดเนาะคือมันมาจากคุณภาพลีกมากกว่า
ซึ่งคุณภาพลีกมันสำคัญเลยเนาะแต่ไม่ใช่ว่าคุณภาพลีกไทยไม่ดีนะลีกไทยก็ดีคือดีผมว่าดีอันดับหนึ่งของอาเซียนอยู่แล้วแล้วก็อาจจะดีกว่าเอเชียบางที่ด้วยแล้วเราจะทำไงให้แบบไอ้ที่เราขาดตรงนี้ที่แบบโอเคแหละผมรู้อยู่แล้วแหละนะแต่ผมไม่อยากจะถามชนาธิปว่าเรารู้ว่าไอ้ตรงนี้เราขาดใช่ไหมแล้วมันจะยกระดับโดยการที่เคี่ยวเข้มข้นให้ขึ้นอย่างเงี้ยคือก็ต้องวางปูรากฐานใหม่คือพวกผมมันไม่ทันแล้วพวกผมมันไม่ทันแล้วทำไงก็ได้ให้เด็กๆมีสิ่งที่เขาได้มีเวทีที่โชว์ได้ลงไปเล่นพอเขาได้ลงไปเล่นเขาอาจจะไม่ได้เล่นชุดใหญ่ที่นี่แต่เขาอาจจะไปเล่นออกไปเล่นที่อื่นอาจจะออกไปต่างประเทศได้ไปสู้ออกไปอยู่ข้างนอกได้ไปเรียนรู้ได้ไปจนกว่ามันจะเป็นภาพเดียวกันหมดถ้าคุณไม่ออกไปข้างนอกมันก็เป็นภาพที่มันแบบเดิมๆอะไรเงี้ยคือมันก็ค่อนข้างที่จะอะไรเงี้ยเข้าใจได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากพัฒนาส่งเด็กไทยไปต่างประเทศเยอะแบบขึ้นลิฟต์นะอันนี้คือแบบขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์นะตอนเนี้ยแบบพวกทีมชาติชุดใหญ่บางคนนะพวกเด็กบอกมีโอกาสออกไปเลยและผมแบบผมกล้าการันตีแล้วว่ายังไงก็เก่งกว่าตอนเล่นในไทยแน่นอนจริงๆเกาหลีญี่ปุ่นเรื่องจริงเลยคือหนึ่งร่างกายคุณจะแบบมีความแต่ไม่ได้ลงอ่ะผมถามเผื่อเลยไปแล้วไม่ได้ลงจะไปทำไมอ่ะผมถามเผื่อแล้วถามว่าตอนที่ผมไปผมคิดว่าผมจะได้ลงอ่ะเพราะฉะนั้นห้ามคิดอย่างนี้ใช่คือถ้าคิดว่าไม่ได้ลงก็จบแล้วสิโอเคพี่พวกญี่ปุ่นอ่ะโดนส่งไปต่างประเทศอ่ะถามว่าเขาได้ลงทุกคนปะนั่นถูกป่ะไม่มันไม่ขนาดญี่ปุ่นเขาถูกยอมรับมากกว่าเราอ่ะแต่ถามว่าเราไม่กล้าที่ออกไปอ่ะมันก็วันนึงโอกาสอาจจะมาแค่ครั้งเดียวอ่ะคุณได้ไปแต่ถามว่าคุณไปแล้วคุณก็กลับมาได้แต่คุณได้ไปเห็นไงนั่นคือสิ่งสำคัญที่คุณได้ไปเห็นคุณได้ไปต่อสู้ไงเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเปิดไลน์ให้ดูเอเย่นเกาหลีนี่ทักมา10กว่าคนบอกอยากได้นักบอลไทยแต่ติดอย่างเดียวคือมันด้วยความคุ้มค่าเขายังไปไม่ได้ครับมันก็หลายๆอย่างแต่ผมมาเชียร์ผมว่าขอบอกไปเถอะไปเถอะใช่ๆแต่มันไปไม่ได้อ่ะคือเซ็งที่สุดเลยภาพรวมแล้วกันนี่ผมมองไม่ใช่มองแค่ตัววันนึงผมก็คงเลิกแล้วถูกถูกมั้ยใจเย็นดิแต่พวกเด็กเล็กกว่าดิพวกเด็กเค้าคืออนาคตอ่ะเนาะการลงสนามนะครับให้กับทีมชาติไทยเนี่ยชนาธิปติดทุกชุดมาโอ้โหยาวนานโค้ชนี่ตะพี่โก้ก่อนใช่ป่ะพี่โก้ยุคแรกนี่ใครนะที่ติดเลยนะช่วยนะช่วยแล้วไล่มาเป็นใครบ้างฮะโอ้โหวินฟรีดวินฟรีดชุดใหญ่ครั้งแรกคือวินฟรีดแล้วก็มาพี่โก้ครับพี่โก้แล้วก็อากิรานิชิโนหลังๆลายเยวัตก่อนครับลายเยวัตหรือมาโน่มานิชิโนครับนิชิโนแล้วก็มาโน่ครับแล้วก็มาอิชิซังครับโอ้โหก็คือเอาง่ายๆผ่านโค้ชมาเยอะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราเห็นชนาธิปที่คุ้นเคยมากที่สุดก็คือโค้ชชาวญี่ปุ่นนะฮะก็อากิรานิชิโนมาซาทาดะอิชิอินะครับแล้วก็ทางด้านของมาโคโตะเทกุระโมริความเป็นญี่ปุ่นนะครับที่เจเคยผ่านมาของโค้ชญี่ปุ่นและยังมีทางด้านของคาวาซากิฟอนตาเร่ด้วยนะครับโอนิกิใช่ไหมฮะใช่ครับโอนิกิซังเป็นยังไงฮะโค้ชญี่ปุ่นคือสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ญี่ปุ่นอ่ะเขาก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากกว่าเรากันทุกคนเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาวางแผนคือเขาเอาระบบมาช่วยเพราะเขารู้ว่าเวลาไปเจอพวกยุโรปพวก1เขามีความแข็งแรงมากกว่า2เขามีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีกว่าเวลาไปเล่น1-1แล้วอ่ะบางทีเขาสู้ไม่ได้แต่สิ่งที่เขาเอาระบบเข้ามาช่วยก็คือมันสามารถชนะความสามารถเฉพาะตัวได้ถ้าทุกคนช่วยกันคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แบบถ้าคนญี่ปุ่นนะเขาจะเป็นสไตล์แบบเป็นผังสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมคือพยายามสมมุติว่ายืน4-4-2คือคุณก็ต้องยืนเป็น4-4-2เป็นหน้ากระดาษไม่ให้มันมีช่องไฟแต่เขาจะไม่ให้แบบอยู่ๆแบบรู้มากที่จะแบบรอดักเขาไม่ชอบคนญี่ปุ่นไม่ชอบอย่าเก่งเกินโค้ชหมายถึงว่ารู้มากหมายถึงไปดักบอลไปแบบอยู่ๆแบบไปก่อนอ่ะเข้าใจนะแล้วมันไม่ดีบางทีมันก็ได้ปะก็หรือมันเป็นสไตล์เขามันเป็นสไตล์เขาอ๋อคือนั่นคือแผนของญี่ปุ่นก็คือทำไงได้มันเป็นแบบคล้ายๆรังผึ้งอ่ะซึ่งโค้ชญี่ปุ่นจะเป็นสไตล์นั้นอย่าแตกรังใช่จะเป็นสไตล์นั้นแล้วเราเล่นได้ไหมเขามาสอนเราเล่นได้ไหมเล่นได้ก็มีหน้าที่ทำตามเขาแต่ก็ต้องตามนั้นไงต้องตามเขาถ้าไม่ตามเขาเดี๋ยวไม่ได้เล่นเหมือนกันเนี่ยแล้วเขาเป็นอย่างนี้ทุกคนไหมใช้คำว่าส่วนใหญ่ดีกว่า
ก็คือเขาก็จะมีแพทเทิร์นของเขาอะในแต่ละพี่ต้องเข้าใจว่าโค้ชแต่ละคนเขาอาจจะไม่เหมือนกันแต่พื้นฐานคนญี่ปุ่นเขาเป็นคนที่มีวินัยเขาโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไม่ว่าจะในสนามนอกสนามเขาถูกปลูกฝังมาครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ชนาทิพย์สงกรานต์สินนะครับกดเข้ามาเยอะๆครับเลข18ให้กำลังใจชนาทิพย์นะครับและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกกดไลค์กดแชร์แล้วทำไมต้องกด18อ่ะฮะก็คุณเบอร์คุณไงโอ้โหนี่ชนาทิพย์สิกดเบอร์อื่นเบอร์9ก็ไม่ใช่คุณแล้วนะฮะอ่ะยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกับจีนเกมแรกเนี่ยเจเจอมาแล้วรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงคราวนี้ครับตัดสินชี้ชะตาฟุตบอลโลกทีมชาติไทยเจอทีมชาติจีนมีความหมายขนาดไหนการลงสนามนะครับให้กับทีมชาติไทยเนี่ยชนาธิปติดทุกชุดเล่นกับโค้ชญี่ปุ่นอะไรสำคัญที่สุดแต่เขาจะไม่ให้แบบอยู่ๆแบบรู้มากที่แบบรอดักเขาไม่ชอบคนญี่ปุ่นไม่ชอบอย่าเก่งเกินโค้ชพอไปทีมชาติอ่ะคือทุกคนมันทีมชาติคือเบอร์1คือชนะคือแม่งชาติแฮปปี้คุณไม่เคยได้ยินคำนี้คำไหนเกาหลีก็แค่กิมจิมันไม่ใช่อ่ะดิ คือไม่ใช่เอาความเป็นจริงไง ผมก็เลยบอกว่ามันมีแค่ 1% อ่ะ 1% จริงๆคือผมเป็นนักบอลผมรู้คือใครเก่งกว่าไม่เก่งกว่าเรารู้วันเล่นแล้วมันรู้เลยใช่ไหมคือมันรู้คือมันรู้อ่ะเข้าใจได้แล้วคือไม่ใช่ว่าผมอยู่ไม่ได้ไปออกไปนอกนะเจอคนเก่งแบบมากมายอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันคือ 1% อ่ะที่เราสามารถที่จะแบบเอาแต้มจากเขาได้ทีมชาติไทยของเราในมุมมองของชนาธิปสงกรานต์จะผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบถัดไปได้ไหม